ต้อนรับเข้าสู่รายการ Talk About Movie ช่องนี้มีหนังน่าสะสมให้นักสะสมทุกท่านที่คลิกเข้ามาชมรายการและยังเป็นอีกทางเลือกที่จะให้ทุกท่านได้หาหนังดีๆมาไว้ในคอลเลกชันในคลิปนี้ผมจะพาทุกท่านไปพบกับภาพยนตร์แอคชั่นภาพยนตร์แอคชั่นแนว Martial Arts มีผสมผสานการต่อสู้ตลอดทั้งเรื่องมีการสืบสวนสอบสวนและยังรวมไปถึงดราม่าโรแมนติกและเพลงประกอบเพราะๆด้วยภาพยนตร์เรื่องมังกรหนวดทองหรือ Dragon Forever ในปี1988เป็นภาพยนตร์แนวแอคชั่น Martial Arts ศิลปะการต่อสู้ด้วยมือเปล่าที่เป็นผลงานการนำแสดงของ3นักบู๊3นักบู๊ในยุคนั้นที่เอ่ยชื่อขึ้นมาทุกคนต้องรู้จักแน่นอนเฉินหลงหงจินเป่าหยวนเปียวเป็นภาพยนตร์ที่ชวนติดตามและเป็นเรื่องราวดูง่ายๆเรื่องราวเป็นเส้นตรงส่วนใหญ่ภาพยนตร์เรื่องนี้จะโชว์ความสามารถการแสดงฉากแอคชั่นการแสดงสตันท์ของทั้ง3คนภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นเรื่องราวของทนายหนุ่มที่ว่าความให้แก๊งมาเฟียแก๊งมาเฟียหนึ่งที่กำลังจะถูกฟ้องจากสาวเจ้าของธุรกิจประมงฟ้องร้องกลุ่มมาเฟียเพราะว่าโรงงานใกล้เคียงนี้ปล่อยน้ำเสียออกมาลงบ่อน้ำที่เธอกำลังดูแลอยู่แต่แล้วทนายความหนุ่มดันตกหลุมรักกับน้องสาวเจ้าของกิจการประมงที่กำลังฟ้องร้องกลุ่มมาเฟียที่ทนายหนุ่มกำลังว่าความให้ทนายหนุ่มจึงขอความช่วยเหลือจากเพื่อนรักอย่างเฟยหงที่มีลวดลายในการต้มตุ๋นและหลอกลวงแก๊งมาเฟียให้ช่วยสืบสวนหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับบ่อประมงนี้และทนายหนุ่มก็ยังไปขอความร่วมมือจากเพื่อนสุดเพี้ยนนักสืบข้อมูลสุดเพี้ยนอย่างอาหัวแล้วเฟยหงจากการไปสืบหาความจริงดันตกหลุมรักกับสาวเจ้าของธุรกิจประมงและในขณะเดียวกันอาหัวก็เข้าไปสืบขโมยเข้าไปสืบเรื่องราวในบ้านของสาวธุรกิจประมงและเมื่อทั้งสามมาเจอกันทนายหนุ่มเฟยหงและอาหัวเรื่องวุ่นวายจึงเกิดขึ้นกับทั้ง3แต่เมื่อทั้ง3หนุ่มกว่าจะรู้ความจริงว่าสารเคมีคือสารเสพติดทั้ง3ก็ตกอยู่ท่ามกลางระหว่างแก๊งอาชญากรไปเสียแล้วและพวกเขาทั้ง3จะจบเรื่องราวและคดีแบบนี้ได้ยังไงอย่าลืมหาภาพยนตร์เรื่องนี้มาชมกันสิ่งที่น่าสนใจของภาพยนตร์เรื่องนี้คงหนีไม่พ้นฉากต่อสู้ที่ทั้ง3วาดลวดลายในภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วยการแสดงเองโดยไม่ใช้สตันท์แมนแทบทุกฉากและภาพยนตร์เรื่องนี้ยังถูกกล่าวถึงในเรื่องของความสวยงามของฉากต่อสู้แบบสโลโมชั่นในการต่อสู้ด้วยมือเปล่าและมุมภาพที่สวยงามในแบบฉบับของเฉินหลงหงจินเป่าหยวนเปียวและภาพยนตร์เรื่องนี้ยังคล้ายๆกับเป็นภาพยนตร์ฉลองครบรอบในการที่พวกเขาแยกย้ายกันไปทำงานเพื่อป้อนบริษัทหนังโกลเด้นฮาวเวสและภาพยนตร์เรื่องนี้ในปี1988เขากลับมาร่วมงานกันเพื่อเป็นของขวัญพิเศษในวันปีใหม่สนองความต้องการของแฟนคลับของเขาทางฝั่งฮ่องกงเรื่องราวที่ครบอรรถรสเหมาะแก่การนำกลับมาชมและภาพยนตร์เรื่องนี้เมื่อชมแล้วเรื่องราวก็ยังรู้สึกร่วมสมัยอยู่ผมว่าคงเป็นภาพยนตร์เรื่องนึงที่คู่ควรหรือควรค่าแก่การนำกลับมาชมอีกครั้งครับภาพยนตร์เรื่องมังกรหนวดทองหรือ Dragon Forever ในปี1988นำแสดงโดยเฉินหลงหงจินเป่าหยวนเปียวพอรินหญิงดานียิปหยวนหัวตีเว่ยเกาเฟยและร่วมด้วยเบนนี่อาคิเดะและกำกับการแสดงโดยหงจินเป่าอำนวยการสร้างโดยบริษัท Golden Harvest และบริษัทโบโฮฟิล์มของหงจินเป่าวันที่ออกฉายครั้งแรก11กุมภาพันธ์พ.ศ. 2531หรือปี1988สำหรับท่านที่คลิกเข้ามาชมรายการแล้วยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมติดกระดิ่งเพื่ออัปเดตข่าวสารของทาง Talk About Movie Channel ดูหนังฟังเพลงแล้วยังไงอย่าลืมรักษาสุขภาพกันด้วยออกกำลังกายวันละนิดจิตแจ่มใสดูหนังดูละครแล้วย้อนมองดูตัวเราเองชนใดไม่มีดนตรีการในสันดานเป็นคนชอบคนยิ่งนักสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ